ยความที่ทุกๆคนเนี่ยรู้สึกว่าถูกกดทับโดยรัฐถูกดำเนินการแบบสองมาตรฐานถูกใช้กระบวนการยุติธรรมแบบไม่เป็นธรรมพอถึงเวลาปิดพรหับขึ้นมาเลยไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเลยไม่รู้เลยว่ามันเคยถูกปิดมารยาทไม่รู้เลยว่าพรหับมีปัญหายังไงหรือไม่รู้แม้กระทั่งกฎหมายไทยว่าจริงแล้วรัฐมีอำนาจในเรื่องนี้เนี่ยโดยชอบธรรมมันเป็นความไม่ไว้วางใจที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เกิดแบบกระแสต้านโดยจะเกิดจากความไม่รู้ซึ่งน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะในเรื่องของความเป็นขั้วทางการเมืองเนี่ยโบเองอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ชัดเจนแต่โบไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่ารัฐบาลทำอะไรผิดหมดผู้ชุมนุมทำอะไรถูกหมดมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรเรื่องโบเห็นด้วยกับสิ่งที่ปิดควรจะเป็นการโดนละเมิดนี่แหละคือเราคิดว่าเรื่องนี้มันคือการปฏิบัติงานปกติอ่ะมันไม่ต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันคือหน้าที่คุณโบจะตำหนิด้วยซ้ำว่าทำไมคุณเพิ่งจะมาจริงจังแต่จริงๆแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือมันปิดมาก่อนแล้วไงเพราะฉะนั้นมันคือปัญหาในการปฏิบัติงานมากกว่าแล้วโบคิดว่าวันนี้สังคมต้องตั้งหลักว่าเราอย่ามองกันเป็นขาวเป็นดำตลอดเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเช่นเดียวกันเวลาดีเบตกันเรื่องปฏิรูปสถาบันเนี้ย10 ข้อเนี้ยฝ่ายที่เห็นด้วยก็เห็นด้วย10 ข้อโดยแบบถามจริงคุณไม่คิดว่าข้อใดข้อหนึ่งมีปัญหาเลยหรอส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกโหมันเลวหมดเลย10 ข้อโบคิดว่าวันนี้เราต้องการพื้นที่ตรงกลางที่คนที่เหลือจะสามารถออกความคิดเห็นว่าฉันเห็นด้วยบางอย่างฉันไม่เห็นด้วยบางอย่างและฉันมีความคิดเพิ่มเติมอย่างนี้โบคิดว่าพื้นที่นี้ค่ะสื่ออาจจะต้องช่วยกันเปิดถามต่อเลยไหนๆก็พูดถึงเรื่องปฏิรูปแล้วคิดว่าพื้นที่กลางนี้มันควรจะเป็นรูปแบบยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องของปฏิบัติการเวทีกลางมีอะไรกันเพิ่มเติมจริงๆอ่ะพื้นที่ที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดคือพื้นที่สื่อเนี่ยค่ะรายการดีเบตทุกวันนี้พิธีกรยังต้องกลัวถูกปิดจากกสทช. อยู่โบคิดว่ากสทช.ต้องมีบทบาทว่าให้มันดีเบตได้แล้วก็พูดถึงได้ไม่ใช่ทำให้สื่อรู้สึกว่าพูดถึงไม่ได้เลยเพราะเมื่อสื่อมวลชนกระแสหลักถูกทำให้พูดถึงไม่ได้เลยปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาไปพูดกันในพื้นที่ที่จะมีแต่2 ขั้วและรุนแรงใส่กันแต่ถ้าสื่อกระแสหลักเปิดพื้นที่ปุ๊บมันจะมีคนอีกมากมายที่ได้พื้นที่ที่เอามาพูดนอกจากสื่อแล้วมองว่ามีควรจะมีคนกลางในการที่จะพูดคุยประนีประนอมกับทั้ง2 ฝ่ายได้ไหมโบคิดว่าในประเทศไทยทุกคนอ่ะมันมีทั้งคนซ้ายคนขวาและคนกลางอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาใครเพิ่มเติมเราแค่ต้องให้มีพื้นที่สำหรับทุกคนจริงๆณวันนี้ถามว่าคนที่อึดอัดอยู่ว่าเฮ้ยฉันคิดอีกแบบนึงอ่ะเขามีพื้นที่ไหมเขาไม่มีนะแล้วมันอันตรายนะคะที่จะมีแค่2 ตัวคือพี่โบมองทางออกไหมว่าโอเค10 ข้อถ้าลงรายละเอียดกันไปมีบางข้อที่บอกว่าอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามแต่คิดว่าภาพรวมๆแล้วเราควรจะหาทางออกยังไงกับเรื่องนี้ว่าอันนี้มันง่ายมากเลยเพราะว่าที่สุดแล้วมันต้องไปจบที่การแก้กฎหมายดังนั้นผ่านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองหรือว่ากระบวนการทางรัฐสภาเองสมมติควรจะแก้112สมมตินะคะส.ส.20 คนเสนอได้แล้วอะที่จะเข้าไปพูดคุยในสภาเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วถามว่าสังคมพร้อมจะคุยกันด้วยเหตุผลไหมถ้าพร้อมจะคุยด้วยเหตุผลส.ส.20 คนนี้เขาก็จะไม่กลัวได้เลยครับโอ้นั่งไหมครับโอ้นั่งไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผู้แทนตอบแทนเรา